สวัสดีครับผมวันนี้กลุ่มพนาชาแนลพามาทำสิ่งดีมีสาระกันบ้างนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้การเพาะเห็ดฟางแบบของเตี้ยนะครับของเตี้ยเห็ดฟางแปลงครับการใส่แปลงทำเป็นแปลงนะครับนี่แหละหลังจากที่ทดลองการทำเห็ดฟางแบบตะกร้ามาแล้วได้ผลเกินคาดครับวันนี้เรามาเรียนรู้การทำเห็ดฟางแบบแปลงกับแบบแปลงกันบ้างนะครับใช้ฟางหนึ่งมัดนะครับใช้วันนี้ฟางมัดแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับแช่ไว้หนึ่งคืนก็จะได้ฟางอยู่ประมาณนี้นะครับแช่ไว้นะครับแช่ไว้หนึ่งคืนหาผ้ายางมาครับหาผ้ายางมาปูพื้นตรงที่เราจะทำแปลงเห็ดฟางสักหน่อยนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับเราจะทำแปลงเห็ดที่เดิมๆนี้ได้นะครับผมเราไม่ปูแผ่นพลาสติกหรือแผ่นอะไรไว้ข้างล่างครั้งต่อไปเราจะทำที่เดิมไม่ได้นะครับเพราะเกิดเชื้อรารุนแรงมากนะครับแปลงเห็ดฟางที่คนอ่านเรียนรู้มานะครับทำใช้เห็ดมาทำแปลงครับทำแปลง
ป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากทำแปลงกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับนี่พนาก็จัดแปลงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แลดูสวยงามนะครับยังจัดร่องจัดแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ ก่อนที่เราจะโรยเชียดีเชียกันนะครับผมมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงผมกันต่อเลยครับยาวๆเลยนะครับหัวเชียก็อัดแปลงเรียบร้อยนะครับตามสูตรอันนี้หัวเชียครับพอไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นอาหารเสริมกินเลี้ยงครับแป้งข้าวเหนียวครับเนาะนะครับหัวเชียที่เตรียมไว้นะครับก็ทำสองแปลงก็ใช้ประมาณ5ถุงครับ5ถุงนี่หัวเชียครับหัวเชียที่พร้อมนะครับพร้อมลงแปลงนะครับลงแปลงแต่ต้องผสมมัตตาส่วนครับผสมมัตตาส่วนครับอันนี้คือมาชี้หัวเชียครับมาชี้หัวเชียกันว่าใช้ประมาณไหนนะครับยังไงนะครับหัวเชียเห็ดฟางนะครับยีครับยีหัวเชียให้หมดนะครับยีให้หมดเลยนี่คือการทำเห็ดฟางนะครับทำเห็ดฟางไปทานเองนะครับไปทานเองก็ลองทำแบบตะกร้ามาแล้วนะครับก็ประสบความสำเร็จอยู่ระดับหนึ่งครับอยู่ระดับหนึ่งนี่ลองมาเรียนรู้นะครับมาทำเห็ดฟางแบบแปลงของเตี้ยครับของเตี้ยนี่เองครับเป็นยังไงบ้างครับการผสมอัตราส่วนของเชียก็มีแป้งข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มเข้าไปเราก็จะมีเพิ่มด้านอาหารเสริมนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งเพื่อให้การเพาะเห็ดได้ผลดี 100% นะครับดูมันครับฟังแบบง่ายๆนะครับไปทานเองในครัวเรือนนะครับขั้นตอนการเพาะไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากตามพนามานะครับสนใจมีปัญหาข้องใจยังไงก็ทักทายใต้คอมเมนต์กันได้นะครับมาคอมเมนต์กันได้ว่าสนใจหัวเชียหรือว่าขั้นตอนไม่เข้าใจวิธีทำตอนไหนก็ทักทายกันเลยนะครับทักทายกันเลยการทำเส้นทางสองเดียของพนาจะแน่วันนี้นะครับเชียร์ที่ฟังที่เราเตรียมไว้ประมาณ5ก้อนครับ5ก้อนสำหรับทำ2แป้งครับวันนี้ทำ2แป้งถ้าแป้งหนึ่งก็ประมาณ2ก้อนครับ2ก้อนนี่เราทำแบบเข้มข้นหน่อยนะครับเข้มข้นหน่อยอาจจะแป้งหัวเชียร์ประมาณ5ก้อนนะครับอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวนะครับแป้งข้าวเหนียวผสมแป้งข้าวเหนียวไปประมาณ2กำมือนะครับ2กำมือแป้งข้าวเหนียวจะเป็นอาหารชั้นดีครับเชียร์เห็นฟังนะครับอันนี้จะด้านอาหารเสริมครับอาหารเสริมเสริมกลุ่มเหลืองนั่นเองนะครับที่เหลือกันติดปาก
ริมสูงเรียนกันข้อเห็ดฟางครับใส่ประมาณ2กำมือครับ2กำมือเหมือนกันประมาณเสริมผสมอัตราส่วนให้เข้ากันครับผสมครับผสมกันผสมให้เข้ากันครับก่อนที่จะไปโรยที่แปลงครับหอมเลยครับหอมกลิ่นเห็ดฟางหอมมากๆครับนี่คือการทำเห็ดฟางครับผสมหัวเชียกับแป้งข้าวเหนียวแล้วก็อาหารเสริมนิดนึงนะครับตอนที่เราจะนำไปโรยใส่แป้งเห็ดฟางกันต่อไปนะครับชมกันก่อนนะครับชมกันเดี๋ยวเราไปโรยเดี๋ยวตอนกันโรยเดี๋ยวก็น่าจะมาถ่ายทำมาสาธิตให้ดูที่นะครับที่ทำเชียร์นะครับออกมาเป็นยังไงบ้างครับออกเป็นยังไงบ้างได้ตักน้ำเลยไปเลยก็แป้งก็ทำครับแป้งก็มาโรยหัวเชียร์ครับหลังจากเรายีส่วนอัตราส่วนผสมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาโรยลงแป้งครับโรยลงแป้งให้ทั่วเลยครับให้ทั่วแป้งเลยเราจะประกอบด้วยฟางบางๆครับกดด้วยฟางบางๆนี่การทำเห็ดฟางนะครับโดยหัวเชียครับโดยหัวเชียลงทั่วแป้งครับด้านบนครับนี่เราทำชั้นเดียวแป้งเตี้ยครับแป้งเตี้ยอันนี้เห็ดชั้นเดียวฟางครับถ้าแป้งสูงๆมีดินบล็อกหรืออะไรก็จะทำประมาณ 2-3 ชั้นนะครับอันนี้เราทำแบบเตี้ยครับเตี้ยแบบกองเตี้ยครับเป็นก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้มีกันเลยหัวเชียนะครับหัวเชียต่างๆครับเลยให้ทั่วแป้งเลยนะครับเลยทั่วแป้งเดี๋ยวน่าจะไปแอร์วัดภาษาเนี่ยอันนี้ใกล้ๆน่ะไปกันนั่นไปแวะวัดภาษาละอ่อนกับแอร์วัดภาษาเนี่ยบ้านตะตันหลวงไงนะเลยหัวเชียเลยทั่วถึงทั้งสองแป้งสองแป้งนี่ทำสองแป้งนี่เลยมาอีกหนึ่งแป้งครับสองแป้งทำมันนี้การเลยหัวเชียกันแบบนี้
นี้นะครับผมพนาก็ฝากผลงานกันข้อเห็ดฟางแบบกองเตี้ยของพนาชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานของหนุ่มพนาชาแนลกันในคลิปต่อไปนะครับที่คลิปต่อไปพนาจะลงในด้านของการมาตัดใยนะครับตัดใยแล้วดูว่าเห็ดฟางได้ผลประมาณเท่าไหร่ครับเรามาดูกันอีกทีนึงครับว่าการเพาะเห็ดฟางแบบคลองเตี้ยพนาชาแนลจะเป็นยังไงนะครับผมคอยติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ